และนี่ก็คือ Bose Quiet Comfort Ultra Earbud ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเสียงถึงเป็นแบบนี้เพราะมันตัดเสียงเงียบจริงๆทุกคนครับแล้ววันนี้ผมจะพามาดู Bose ไม่เอาแล้วดีกว่าเอาแบบเสียงปกติละนี่เลยครับผม Bose Quiet Comfort Ultra Earbud รุ่นใหม่นะครับที่ต้องบอกว่ามันตัดเสียงรบกวนได้เงียบจริงๆนะฮะซึ่งผมจะพาทุกคนมาดูว่ามันทำอะไรได้บ้างแล้วก็มีสเปคยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูกันที่ตัวเคสกันก่อนละกันนะฮะรูปทรงหน้าตาของเขานะครับก็จะเหมือนกับในรุ่นก่อนหน้าคือตัว Bose Quiet Comfort Earbud 2นั่นเองนะครับแต่ว่ารอบนี้นะครับเขาก็จะใช้ในเรื่องของตัวสเปคใหม่แล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยก็คือมีการแบบว่ากดปุ่ม pairing ที่ด้านหลังได้นะครับด้านหน้ามีไฟบอกสถานะด้านล่างก็จะเป็นในส่วนของพอร์ตชาร์จไฟแบบ USB C นั่นเองนะครับแต่ที่แตกต่างออกไปนะครับก็คือตัวหูฟังของเขานั่นเองนะครับก็คือบริเวณด้านเฟซเพจตรงนี้นะที่เป็นระบบสัมผัสของเขาเนี่ยมันก็จะมีลวดลายที่สวยงามขึ้นนะครับต่างจากในรุ่นก่อนหน้านะครับแต่รูปทรงการสวมใส่ต่างๆยังให้ฟิตติ้งที่ดีแล้วก็ใส่สบายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เผื่อท่านใดที่ไม่ได้อัปเดตตัวสินค้าของ Bose มาสักพักนึงนะครับก็จะแจ้งให้ทราบว่าตัว Bose นะครับในรอบนี้ก็สามารถที่จะถอดเปลี่ยนจุกได้แล้วนะครับแต่ว่าตัวจุกของเขาเนี่ยถือว่าดีมากๆอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยแนะนำว่าให้ลองเทสดูก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเอียร์วิงนั่นเองครับซึ่งเราสามารถถอดได้นะครับเราสามารถเปลี่ยนไซส์ได้มีมาให้ทั้งหมด3ไซส์ด้วยกันนะครับก็เอาไปลองดูว่าใส่แบบไหนแล้วฟิตติ้งดีกว่ากันนะครับเอาละครับมาพูดถึงในเรื่องของการสวมใส่กันบ้างเนาะเมื่อกี้อย่างที่ได้บอกไปว่ามันใส่สบายเหมือนเดิมนะครับด้วยความที่ตัวเชลด้านในของเขานะครับจะสังเกตดูว่ามันมีแบบส่วนวอลส่วนโค้งแล้วก็มีส่วนที่มันนูนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยให้การเกาะหูเนี่ยทำออกมาได้ดียิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราใส่เข้ามาปุ๊บนะครับแทบไม่ต้องปรับหาฟิตติ้งเลยนะครับใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันสามารถซีลเสียงได้เงียบแล้วก็ที่สำคัญคือใส่สบายมากนะครับใครที่เคยเจอหูฟังบางรุ่นนะครับที่ใส่แล้วอึดอัดนะครับแล้วก็ใส่ได้ไม่นานเนี่ยให้มาลอง Bose รุ่นนี้ดูนะครับถือว่าเป็นตัวที่ใส่สบายมากยิ่งขึ้นเลยครับมาพูดถึงตัวสเปคของเขากันบ้างนะครับสำหรับในรอบนี้นะครับทาง Bose ก็ให้สเปคมาจัดเต็มเหมือนกันนะครับก็คือ Bluetooth ของเขานะครับจะเป็นเวอร์ชั่น 5.3 นะครับโคเดกก็รองรับครบๆเลยนะฮะทั้ง SBC AAC แล้วก็ aptX Adaptive ด้วยนั่นเองนะครับสามารถใส่ออกกำลังกายได้นะครับผ่านมาตรฐานตัว IPX4 ด้วยนะฮะแล้วก็ยังมาพร้อมกับระบบเสียงใหม่นะครับก็คือตัว Immersive Audio นั่นเองนะครับสามารถที่จะทำ Head Tracking ได้แล้วก็ได้ทั้งแบบว่ามีการเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กับที่ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะดูหนังฟังเพลงได้มีอรรถรสมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาตัวแบตเตอรี่นะครับสามารถเล่นต่อเนื่องได้สูงสุดอยู่ที่6ชั่วโมงด้วยกันนะครับแล้วก็เมื่อใช้งานร่วมกับเคสของเขานะครับสามารถใช้ได้สูงสุดอยู่ที่24ชั่วโมงเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันนะครับ Bose Music นะให้เราสามารถที่จะเข้าไปเชื่อมต่อนะครับเป็นมัลติพอยต์ได้นะครับรวมไปถึงสามารถจะปรับ EQ นะครับเซตค่าต่างๆของตัวหูฟังเพิ่มเติมได้นั่นเองนะฮะทีนี้นะครับมาพูดถึงในเรื่องที่เป็นจุดเด่นที่สุดของ Bose รุ่นนี้กันบ้างนะครับนั่นก็คือตัวระบบตัดเสียงรบกวนหรือตัว Active Noise Cancelling นั่นเองนะครับโดยทาง Bose เองนะครับเขาก็ได้บอกเอาไว้เลยนะครับว่ามันเป็นหูฟัง ANC นะครับที่สามารถตัดเสียงได้ระดับ World Class เลยนั่นเองนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ไปทดลองฟังมานะครับก็เป็นไปตามนั้นจริงๆครับเพราะว่าเมื่อเปิด Active Noise Cancelling ขึ้นมานะครับเสียงรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรถเสียงเครื่องยนต์นะฮะเสียงคนพูดคุยกันหรือบรรยากาศต่างๆที่อยู่บริเวณนั้นนะครับมันสามารถตัดออกไปได้มากเลยนะครับทำให้เราสามารถได้ยินเสียงเพลงได้แบบเต็มอิ่มขึ้นชัดเจนขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าใครที่เคยใช้งานหูฟังที่เป็น ANC มาก่อนเนี่ยนะครับในหูฟังส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเปิด ANC หรือตัว Transparency Modeเนี่ยมันจะมีผลกับในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงด้วยนะครับอาจจะมีการดรอปหรือลดทอนลงไปบ้างนะครับหรือว่าถ้าบางคนเคยสังเกตก็อาจจะรู้สึกว่าพอเปิดระบบพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันจะมีอาการแบบบางลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ว่ากับตัว QC Ultra Earbud นะครับจะไม่มีอาการเหล่านั้นเลยนะครับเขาสามารถแยกแยะในเรื่องของคุณภาพเสียงกับการตัดเสียงรบกวนหรือว่าพวกตัว Transparency Mode เนี่ยออกจากกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสามารถมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าจะเปิดระบบตัดเสียงรบกวนนะครับหรือว่าจะเป็นAmbient Modeก็ตามนะครับตัว Bose รุ่นนี้ก็สามารถให้คุณภาพเสียงที่ออกมาได้ดีมากๆเลยนั่นเองครับและนอกจากนี้นะครับด้วยความสามารถของตัวไมโครโฟนที่เขาใส่เข้ามานะครับก็คือตัว Adaptive Microphone นั่นเองครับซึ่งเขาบอกว่าตัวระบบนี้เนี่ยนะครับมันจะทำหลายๆหน้าที่ด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าจะเป็นการตัดเสียงรบกวนนะครับแล้วก็เป็นการดูดเสียง
ด้วยการใช้ตัวระบบ Ambient Mode นะครับหรือ Transparency Mode นั่นแหละนะครับแล้วก็ยังสามารถป้องกันเสียงล่มนะครับโฟกัสเสียงพูดของเราได้ดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าไมค์ของทาง Bose นะครับเขาทำออกมาได้ดีมากๆใครนะครับที่ไม่เคยใช้งานหูฟัง Bose มาก่อนหรือว่าเคยใช้งานเมื่อในยุคก่อนๆนะครับแล้วก็ห่างเหินไปนานนะครับยังไงก็ลองแวะเข้ามาทดสอบดูนะครับผมว่านี่คือหูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีมากๆเป็นเบอร์ต้นๆของโลกในเวลานี้เลยนะครับเอาละครับพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปทำการทดสอบไมโครโฟนกันบ้างดีกว่านะครับเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ว่าไมค์ของรุ่นนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับเอาละครับมาเทสไมค์กันดีกว่าครับตอนนี้นะครับผมก็ใส่ Bose QC Ultra Earbuds อยู่นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ด้านหลังผมนี่เสียงดังมากๆนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นเสียงรถวิ่งแล้วก็ยังมีเสียงดังจากลำโพงด้านหลังด้วยนะฮะนี่เป็นไงแก๊งในจักรวาล TikTok ของเรานะครับอยากให้ลองฟังดูนะครับว่ามันสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีไหมแล้วก็เสียงที่ผมพูดออกมาเนี่ยชัดขนาดไหนนะครับลองฟังกันดูในคลิปนี้เลยครับผมนะครับมาเทสไมค์กันอีกที่นึงแล้วกันนะครับพอดีว่าที่สเตเดียมวันนะครับตรงลานจอดรถวันนี้เขามีงานกิจกรรมกันพอดีนะครับกำลังเซตอัพกันอยู่เลยแล้วตอนนี้ด้านหลังของผมก็คือเครื่องปั่นไฟนั่นเองนะครับเสียงมันดังมากๆนะครับผมก็เลยลองมาทดสอบให้ทุกคนได้ลองฟังดูนะครับว่าในบรรยากาศที่แบบอยู่ใกล้เครื่องปั่นไฟที่เสียงดังแบบนี้นะครับเวลาที่พูดออกมาเนี่ยเสียงผมจะยังชัดอยู่ไหมแล้วก็เสียงเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันจะลอดเข้ามาในไมค์หรือเปล่านะครับลองฟังในคลิปนี้ดูนะครับเอาละครับที่ทุกคนได้ยินตอนนี้นะครับมันมีเสียงไมค์จากหัวกล้องนะครับเราก็มาให้ทุกคนได้ฟังกันเนาะว่าระหว่างตัวไมโครโฟนของโบสนะครับกับตัวไมโครโฟนของกล้องเสียงบรรยากาศรอบข้างมันแตกต่างกันขนาดไหนนะลองฟังดูแล้วกันมาเทสกันอีกสถานที่นึงนะครับตอนนี้ก็อยู่ในสมรภูมิเลยนะฮะนี่ก็คือนั่งอยู่หน้าซาวบาร์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นซาวบาร์ของโบซึ่งเปิดเสียงดังเลยแหละตอนนี้นะฮะแต่ว่ามาเทสให้ทุกคนลองฟังดูนะครับว่ามันสามารถตัดเสียงซาวบาร์ได้ไหมนะครับเวลาที่เราอยู่บ้านแล้วมีการเปิดหนังดูอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่หูฟังโบซคุยเนี่ยจะสามารถคุยรู้เรื่องไหมนะครับคุณผู้ชมก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับ Bose Quiet Comfort หรือ QC Ultra Earbuds ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นหูฟังที่ให้รายละเอียดเสียงที่ดีมากๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนหลายๆคนน่าจะจำได้ว่า Bose เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องของเสียงที่มีความหนานุ่มนะครับสมูทนะครับเวลาฟังแล้วมารู้สึกลื่นหูนะครับแต่ว่ารายละเอียดของเสียงเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เยอะมากตั้งแต่ในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือตัว QC Earbuds 2นั่นแหละนะครับแต่ว่าพอมาเป็นตัว Ultraนี้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับคุณก็จะได้ในเรื่องของรายละเอียดเสียงในย่านกลางแหลมนะครับที่มีความใสท่อตัวดีขึ้นเปิดโล่งขึ้นนะครับเวลาฟังพวกไลกีต้าหรือเสียงฉาบแฉะต่างๆเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ตัวย่านแหลมเนี่ยมันดูแบบมีความเป็นประกายระยิบระยับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหลังจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะแทบไม่ได้ยินจากโบสเลยนั่นเองนะครับแต่ว่าใครก็ตามครับที่เป็นแฟนคลับโบสในยุคก่อนอาจจะกังวลว่าพอมันโปร่งขึ้นแล้วเนี่ยเบสกับเสียงร้องมันจะยังดีเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าเบสของเขานะครับก็ยังมาเป็นลูกมีความทุ้มนุ่มนวลอยู่นะครับแต่ว่าจะดีขึ้นในเรื่องของตัวอิมเมจของเบสนั่นเองครับมันมีความชัดเจนเป็นลูกที่ชัดขึ้นแล้วก็เก็บตัวได้ดีขึ้นนะครับโดยในขณะที่เวลาเราฟังเพลงช้าหรือเพลงเร็วก็ตามนะครับมันก็สามารถตอบสนองได้อย่างครบถ้วนเลยแหละครับในส่วนของเสียงร้องเองนะครับก็ยังมาพร้อมกับรายละเอียดที่คมชัดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับเวลาที่เราฟังเพลงที่เป็นเพลงที่มีสปีดเร็วหน่อยนะครับอย่างเช่นแนวเพลงป๊อปร็อกนะครับหรือว่าจะไปเป็นพวกแนวอื่นๆนะครับที่มีจังหวะที่มันรวดเร็วนะครับนอกเหนือจากเพลงอะคูสติกเพลงโวคอลอะไรแบบนี้นะฮะเสียงร้องของเขาเองเนี่ยก็จะหลุดออกจากชิ้นดนตรีรอบข้างนะครับมีเลเยอร์ที่ชัดเจนครับแล้วก็ไม่ทับซ้อนและที่สำคัญก็คือจุดเด่นอีกอย่างนึงนั่นก็คือในเรื่องของตัวฉากหลังของเขานะครับเวลาฟังก็จะรู้สึกว่าฉากหลังเนี่ยมันนิ่งมันสงัดนะครับก็เลยทำให้เราได้ยินรายละเอียดของเสียงดนตรีที่เพิ่มเติมขึ้นมาในรุ่นนี้นั่นเองนะฮะและสำหรับใครนะครับที่ใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนนะครับที่รองรับระบบ Snapdragon Sound นะครับ Bose QC Ultra Earbuds ตัวนี้นะครับเขาก็ใส่ระบบ Snapdragon Sound มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าคุณภาพเสียงดียิ่งขึ้นแน่นอนครับเอาละฮะสำหรับในรุ่น Bose Quiet Comfort Ultra Earbuds หรือ QC Ultra Earbuds ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าราคาของเขาเนี่ยจะสูงขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับแต่ประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับโดยราคาของเขาจะเปิดมาอยู่ที่ 11,490 บาทนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถแวะเข้ามาทดลองฟังที่ร้านก่อนได้นะครับมีทั้งสาขาสยามพารากอนแล้วก็ Stadium 1นะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะครับก็เช่นเดิมนะครับผมช่องทางออนไลน์ของเราด้านข้างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับฝาก Bose QC Ultra Earbuds เอาไว้ด้วยนะฮะเอาไว้เรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ